มีผลสำรวจที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของแผ่นป้ายหาเสียงที่ตอนนี้ก็ยังคงถูกทำลายอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามีคุณปรุณรุจนะธรรมรงค์ค่ะได้ทำการสำรวจนะคะบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยช่วงแยกปทุมวันถึงแยก3ย่านนะคะเมื่อวานนี้เองนะคะ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาครับเมื่อวานนี้มีการสำรวจคือใช้เวลา2ชั่วโมงด้วยกันวันนี้นะฮะก็ได้ให้ข้อมูลมานะครับว่าสำรวจป้ายเนี่ยในบริเวณพื้นที่ที่ว่าวัยรุ่นเนี่ยเขาไปอยู่กันมากเลยแถวสยามแถวจุฬาลงกรณ์นะฮะก็พบว่ามีทั้งหมด354ป้ายตอนแรกบอกว่าไม่พบนะฮะของพรรคเพื่อไทยแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยไปสำรวจแล้วปรากฏว่าเจอของพรรคเพื่อไทยเนี่ยถึง53ป้ายเลยทีเดียวแต่ว่าพรรคที่มากที่สุดนะครับที่ไปสำรวจเมื่อวานนี้ก็เจอพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินนี่แหละครับเจอถึง59ป้ายถ้าใครวันนี้จะไปตรวจสอบเขาก็บอกว่าคาดเคลื่อนไม่เกิน3ป้ายแต่ว่าใช้เวลาสั้นๆนะคะก็ไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเนื้อหาบนแผ่นป้ายด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะตรวจสอบง่ายๆนะว่ามีการวางป้ายติดตั้งป้ายเนี่ยจำนวนมากเกินไปหรือเปล่าผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่านะคะกกต.กำหนดไว้ว่าจะต้องไม่เกิน5เท่าของจำนวนหน่วยในเขตเลือกตั้งนะคะถ้าเกิดว่าเกินจากนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งด้วยนะคะ